ในระหว่างการเดินทางที่เรารู้ว่าการเจริญสติอารักขากายใจเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระเดินต่อไปอีกมรรคภาวนาเป็นหนทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นะคะเป้าหมายของเราคือความเป็นอิสระจากทุกข์ในระหว่างการเดินทางที่มีปัญญาศีลสมาธิประคับประคองกายใจของเรานั้นก็จะทำให้เราเข้าถึงเป้าหมายอยู่ในก้าวย่างที่เป็นปัจจุบันขณะค่ะเรายืนอยู่ในท่ามกลางแสงแดดที่กำลังทอดลงมาในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกถ้าเราเชื่อว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นการอยู่กับโลกที่เห็นการขึ้นการลงอย่างยอมรับความเป็นจริงและมีความเข้าใจว่าเราจะอยู่กับของคู่ที่เรียกว่าโลกธรรม8อย่างมีมรรค8และใช้มรรคภาวนาที่จะประคับประคองชีวิตของเราให้อยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและเพราะความเข้าใจที่จะมองโลกเช่นนี้จึงทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์โลกก็ยังเป็นโลกค่ะแต่ใจของเราเป็นอิสระจากทุกข์ได้เพราะเราเข้าถึงธรรมขอบคุณพระอาทิตย์ที่ขึ้นทุกวันขอบคุณเท้าของเราที่ก้าวไปจนถึงเป้าหมายและอย่าลืมขอบคุณการภาวนาเมื่อคุณมีจิตตภาวนาเมื่อใดคุณก็จะพบว่าอิสรภาพภายในก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากนักค่ะเดินทางผักโลกด้วยธรรมมีธรรมคุ้มครองใจของคุณนะคะธรรมะสวัสดีค่ะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน